คนที่เราควรจะเกรงใจมากที่สุดคือสมาชิกในครอบครัวแน่นอนทุกคนในครอบครัวไม่ได้เห็นตรงกันในทุกๆเรื่องปัญหาในครอบครัวมันมีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกับสามีภรรยาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกพี่น้องคือมันสามารถมีความเห็นไม่ตรงกันได้ในหลากหลายมิติมากๆเลยอะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่อย่างสันติได้จากความต่างนั้นน่ะก็คือการรักษาใจซึ่งกันและกันแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเนี้ยก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันก็อาจจะแบบเบาบางลงสำหรับพี่ครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจุดเริ่มต้นของชีวิตของเราจุดเริ่มต้นของการฟูฟักในการที่จะทำให้เป็นเรามันก็จะมีการอบรมเลี้ยงดูให้ความรักให้ความอบอุ่นอะไรต่างๆที่มันจะฟูฟักคนคนหนึ่งขึ้นมาให้เขาเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นสำหรับพี่นอกจากครอบครัวจะมีความสำคัญมากๆในแง่ของความรู้สึกแล้วยังมีบทบาทสำคัญมากๆในแง่ของสถาบันทางสังคมด้วยการที่ประชากรของประเทศหนึ่งๆจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญมากๆเลยจริงๆแล้วเวลาที่มนุษย์อยู่ด้วยกันเนาะเราก็มีกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วและโดยเฉพาะกับสถาบันที่เป็นสถาบันพื้นฐานก็คือครอบครัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนเราต้องใกล้ชิดกันมากที่สุดแล้วก็ความเกรงใจจะน้อยที่สุดในสถาบันต่างๆในสังคมถูกไหมเพราะว่าพอด้วยความสนิทความอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะเป็นตัวของตัวเองกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นปัญหามันก็จะมาจากการที่เป็นตัวของตัวเองแบบเต็มที่เนี่ยแหละว่าใครคิดอะไรยังไงพูดอะไรยังไงอ่ะก็แสดงออกอย่างไม่ต้องเกรงใจกันมากเท่าที่ควรซึ่งพอเราเทคครอบครัวเป็นแบบนั้นไปเนี่ยมันทำให้แทนที่ความสัมพันธ์อ่ะมันจะไปในทิศทางที่บวกมันก็จะยิ่งไปในทิศทางที่ลบมากยิ่งขึ้นในการที่เหมือนว่าถ้าเรายังคงให้เกียรติซึ่งกันและกันรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าเราจะเห็นไม่ตรงกันแน่นอนทุกคนในครอบครัวไม่ได้เห็นตรงกันในทุกๆเรื่องปัญหาในครอบครัวมันมีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกับสามีภรรยาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกพี่น้องคือมันสามารถมีความเห็นไม่ตรงกันได้ในหลากหลายมิติมากๆเลยอะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่อย่างสันติได้จากความต่างนั้นน่ะก็คือการรักษาใจซึ่งกันและกันแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเนี้ยก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันก็อาจจะแบบเบาบางลงถามว่าครอบครัวที่ไม่ดีมีปัญหาหรือมีความแตกแยกเราจะแก้ไขกับมันยังไงมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยเพราะว่าในแต่ละครอบครัวมันมีปัจจัยที่คนภายนอกถ้าเราให้คำปรึกษาไปเราอาจจะให้ไม่ตรงจุดเพราะว่ามันมีรายละเอียดมากๆในแต่ละครอบครัวที่เป็นปัจเจกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะในการที่เราจะดีลกับปัญหาในครอบครัวเบื้องต้นเลยก็คือการเคารพให้เกียรติให้มันพอๆกับเวลาที่เราออกไปข้างนอกแล้วเราเกรงใจคนอื่นคนที่เราควรจะเกรงใจมากที่สุดคือสมาชิกในครอบครัวความสำคัญของการเกิดเป็นมนุษย์นอกจากการแบบทำตัวเองให้ดีขึ้นหมายถึงว่าพัฒนาในแง่ของแบบจิตใจพัฒนาในแง่ของการใช้ชีวิตอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของ relationships ที่มันสำคัญเพราะว่าเราต้องอยู่กับคนเยอะไม่ว่าจะเป็นคนจากในครอบครัวเราก็ตามหรือว่าคนรอบข้างอ่ะสังเกตเลยว่าต่อให้เราประสบความสำเร็จยังไงก็ตามถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรอบข้างมันก็จะมีเรื่องทุกข์ใจอ่ะแต่กลับกันในขณะที่ถ้าเรายังไม่ได้แบบถูกนิยามได้ว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จแต่เรามีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีเราจะเป็นหนึ่งในคนที่มีความสุขมากที่สุดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดอะค่ะคิดให้ถี่ถ้วนอย่าทำด้วยการใช้อารมณ์ให้มากแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราจะไม่มา regret มันเราจะไม่มาบอกตัวเองว่าเราเสียใจที่ทำไมเราไม่ได้ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะสำหรับเชอรี่นะสิ่งที่มันทำให้เราทุกข์ใจมากที่สุดคือตัวเราเองอะว่าวันนั้นเราเสียใจที่เราทำแบบนั้นเราน่าจะแต่เราไม่มีโอกาสแล้วอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นจุดที่มันจะติดค้างคาใจคนได้มากที่สุดอย่างเลยค่ะทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปเกลาคนอื่น